โยสวัสดีครับแบบเปิดเข้ามานะครับก็พึดเลยนะครับโอเควันนี้ก็เราจะมาสรุปอัปเดตนะครับของฮาโลวีนนะครับแหมอาจจะเสียงแหบนิดนึงนะครับพอดีสตรีมเพิ่งเสร็จนะคุณผู้ชมแหมโอเคนะครับซึ่งฮาโลวีนนี้นะครับก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เอาของเก่าเข้ามานะครับไม่ได้มีของใหม่อะไรมากมายเนาะอย่างแรกเลยนะครับสำหรับใครที่งงนะครับว่าเกาะฮาโลวีนอยู่ไหนนะครับเกาะฮาโลวีนนะครับจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับในโลก2นะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับระหว่างกลาง3เกาะนี้นะครับผมรูปร่างหน้าตาเกาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับซึ่งอันนี้เป็นเกาะบอสแจ็คโอแลนเทิร์นนั่นเองนะครับโอเคชื่อเกาะว่าเฮอร์เลอร์พัมกินนะครับซึ่งจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ตรงกลางเลยนะครับซึ่งสำหรับไอ้เจ้าเกาะนี้นะครับจะเป็นเกาะที่เอาไว้เสกแจ็คโอแลนเทิร์นนั่นเองนะครับซึ่งจุดเสกจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยตรงหลุมศพตรงนี้นะครับซึ่งท่านอัญเชิญนะครับคุณต้องการ50แคนดี้เพื่อทำเควสนี้นะครับซึ่งเราต้องหาแคนดี้นะครับซึ่งแคนดี้50อันถึงจะเสกไอ้แจ็คโอเลนเทิร์นได้1ตัวนะครับสามารถเสกได้เรื่อยเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็สำหรับใครที่ถามว่าแคนดี้เนี่ยนะครับมันหายังไงใช่ไหมแคนดี้มีทั้งหมดนะครับวิธีการหาเรียกได้ว่าเยอะมากเลยนะครับซึ่งนะครับอันดับแรกแคนดี้นะครับสามารถที่จะหาได้นะครับจากเลดบอสเองนะครับผมแล้วก็หาได้จากซีคิงนะครับหรือว่าเจ้าฮาเลนั่นเองนะครับแล้วก็หาได้จากกล่องนะครับซึ่งกล่องก็จะเป็นพวกกล่องแบบพวกโจรที่เกิดตามเกาะผู้อีเวนต์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เกาะเล็กทั้ง3เกาะนะครับที่มีพวกตัวทะเลเกิดนะครับตามเกาะนะครับเป็นอีเวนท์ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ไฮด้าก็ดรอปด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็เรือผีนะครับโกชิปก็ดรอปด้วยเหมือนกันนะครับก็คือพวกอีเวนท์ทั้งหมดนะครับเจ้าทะเลเรือผีไฮด้าอีเวนท์เปิดกล่องเปิดเชนอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็เลดบอสนี่คือดรอปหมดเลยนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราออกมาจากเกาะนี้ใช่ไหมครับออกมาจากเกาะนี้นะครับข้างๆกันก็จะมีเกาะเล็กนะครับซึ่งจะอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอยู่ประมาณตรงนี้เลยเกาะฮาโลวีนอิสแลนด์นะครับซึ่งเกาะนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกาะนะครับที่ให้เรานะครับหาแคนดี้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับตัว NPC นะครับจะยืนอยู่ที่ตรงนี้เลยครับข้างในเป็น Event Quest นั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีทั้งหมด3เควสนะครับซึ่งเควสแรกก็จะเป็นเควสที่ให้เราหาพัมกินนะครับทำลายพัมกินนั่นเองแต่ว่าผมทำไปแล้วนะครับซึ่งจะได้แคนดี้ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3อันก็คือถ้าเราทำมันจะได้แคนดี้มาเสกบอสได้เหมือนกันนะครับสำหรับเควสแรกนะครับพัมกินสแมชเชอร์ก็จะทำให้เรานะครับทำลายพวกพัมกินพวกนี้นะครับพวกตามเกาะนี้แหละนะครับซึ่งมันจะอยู่รอบเกาะนี้เลยนะครับพัมกินอยู่รอบเกาะเล็กนี้เลยนะครับจะมีทำลายทั้งเกาะเลยนะครับก็หาเอานะครับ12อันนะครับผมสำหรับอีกเควสนึงนะครับนั่นคือ Left 4 Dead นั่นเองนะครับแหมเป็นชื่อเกมเลยนะครับซึ่งเควสนี้นะครับต้องให้เรานะครับไปตีมอนนะครับอีกเควสนึงนะครับก็คือเควสนี้นั่นเองนะครับเลเวล 3,800นะครับซึ่งจะให้เราไปตีมอนเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไว้ให้เนาะโอเคนะครับแล้วก็แคนดี้นะครับที่เราได้มาไม่ได้ทำการแค่เสกบอสและตีได้คอนอย่างเดียวนะครับคือเอามาที่ตรงนี้ได้ด้วยมันจะเป็นฮาโลวีนมาร์เก็ตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะซื้อของได้นะครับมันจะเป็นพวกพัมคินเฮดพวกของใส่อะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งผมจะขึ้นรูปไว้ให้หมดเลยนะครับว่าไอ้3อันนี้นะครับเป็นอันไหนบ้างนั่นเองนะครับโอเคนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็เจ้าทะเลนะครับ SK เนี่ยนะครับก็คือปกติฮาโลวีนมันจะเป็นขี้ก้างใช่ไหมคือมันจะเปลี่ยนโมเดลนะครับจากที่เป็นตัวปกติมันจะกลายเป็นขี้ก้างเป็นฮาโลวีนนะฮะแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับก็คือมันเหมือนเดิมนะครับมันเหมือนเดิมเลยคือเขาไม่ได้เปลี่ยนรูปร่างโมเดลนะครับก็คือถ้าคุณตีแล้วคุณยังได้เป็นเรื่องของ Sea King Skull นะครับซึ่งเป็นของดรอปจากฮาโลวีนเหมือนกันนะครับเท่ากับว่าในอัปเดตนี้นะครับมีของดรอปทั้งหมด4อันนะครับไม่ได้มีแค่3เลยนะครับซึ่ง1อันนะครับคุณสามารถที่จะตีเจ้าทะเลแล้วมันจะดรอปเป็น Sea King Skull ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวขอย้อนมาตรงเจ้าบอสแจ็คโอเลนเทิร์นอีกทีนึงนะครับถ้าเราเสกขึ้นมาใช่ไหมแล้วเราตีมันนะครับโอกาสดรอปนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะแต่คือมันจะดรอปเป็นพวกอาวุธนะครับแล้วก็อัคเซสซอรี่3อันนะครับก็คือดรอปเป็นพัมคินนะครับเป็นคอนเองนะครับที่เป็นอีเวนท์ที่แล้วนะครับแต่ว่าเขาเอามาใส่อีเวนท์นี้นะครับผมแล้วก็จะมีเป็นแล้วก็จะเป็นอัคเซสซอรี่ทั้ง3อันนะครับที่จะดรอปเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเราชัวร์ๆจริงเนี่ยครับเราเก็บแคนดี้แล้วเอาแคนดี้ไปซื้อที่มาร์เก็ตตรงฮาโลวีนมาร์เก็ตได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากสุ่มดวงแบบตีเอาคอสไปด้วยนะครับแล้วก็อยากตีเอาซิสซี่ไปด้วยนะครับก็ตีเจ้าแอคโรนเทิร์นได้เลยนะครับผมแต่ว่าคอสนะครับคอสไม่มีให้ซื้อจากมาร์เก็ตนะครับฮาโลวีนมาร์เก็ตนะครับคอสนะครับต้องตีเจ้าโอเรนเทิร์นอย่างเดียวนะครับถึงมันจะดรอปให้นะคุณผู้ชมซึ่งโอกาสดรอปแม่งโคตรน้อยนะคุณผู้ชมน้อยมากนะครับโอเคนะครับส่วนใครที่ถามว่านะครับเจ้า EXP Cloud นี่หาจากไหนใช่ไหม EXP Cloud นะครับมันเป็นของที่ได้จากเกมพาร์ทคูณ2นี่นะครับซึ่งเป็นเกมพาร์ทคูณ2 EXP นะครับซึ่งเราต้องซื้อนะครับ500โลบักนั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะคุณผู้ชมนะครับก็คือถ้าใครมีเจ้า EXP คูณ2นะครับที่ซื้อไว้เป็นเกมพาร์ทนะครับมันก็จะให้อันนี้มานะครับเป็น EXP Cloud แล้วเขาก็จะให้เป็นอันนี้มานะครับเป็นของสะสมนะครับซึ่งเป็นคูณ2 12ชั่วโมงนะครับซึ่งให้มาทั้งหมด3อันนะครับก็คูณไปก็36ชั่วโมงนะครับผมก็ถือว่าเยอะ
ู่นะครับก็คือเขาเปลี่ยนนะครับจากการที่เป็นคูณ2เนี่ยนะครับที่เราแบบติดตัวเนี่ยซื้อเกมพาสติดตัวนะครับแล้วเราตีเราได้คูณ2ตลอดเลยนะครับสมมติว่าเราตีมอนเนี่ยเราได้คูณ2ตลอดเลยนะครับในการรีเควสแต่ว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วนะครับก็คือถ้าเราอยากได้คูณ2จริงเนี่ยนะครับเราต้องมาซื้อครับซื้อตรงร้านค้าฮะซึ่งเขาจะนับเป็นนาทีเป็นชั่วโมงนะครับซึ่งก็เป็นการเรียกเก็บโลบัคที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแต่ว่าก็ตอนนั้นแหละนะครับก็คือคูณ2 EXP ไม่มีติดตัวแล้วนั่นเองนะครับผมแต่เขาก็ชดเชยให้นะครับตัวที่ใครซื้อคูณ2 EXP ทิ้งไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะให้เป็นเจ้า EXP ขาวที่ผมมีนะครับแล้วก็จะให้เป็นคูณ2 12ชั่วโมง3อันเองนะครับก็เป็นการชดเชยนะครับผมแล้วก็เจ้าอันนี้นะครับเจ้า EXP ขาวนี่ครับเจ้า EXP ขาวเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปอัปเกรดได้นะครับเป็นอย่างอื่นได้นะครับให้มันบวกมากขึ้นนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับผมอะไรพวกนี้เนาะและนอกจากนี้นะครับก็คือเกมพาร์ทและผลิตภัณฑ์นะครับก็คือพวกเกมพาร์ทเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บไว้ในของสะสมได้นะครับพวกแบบ EXP คูณ2อะไรพวกนี้นะครับที่ผมเก็บสะสมไว้นะครับที่เขาให้มาเนาะมันสามารถที่จะเอาไปแลกหรือว่าเอาไปเทรดได้นั่นเองนะครับกับคนอื่นนะครับอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเจ้า Legacy Post นะครับอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยนะครับเพราะว่าเจ้า Legacy Post เนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องมีแล้วก็ได้นะครับแต่ก็ยังจำเป็นอยู่แหละถ้าใครที่อยากจะซื้อเนาะก็คือถ้ามีเจ้าฮาเลเกิดหรือว่ามีโกสต์ชิปหรือว่ามีไฮด้าเกิดนะครับมันจะขึ้นแถบบนตรงนี้แล้วนะครับเป็นข้อความเลยว่าเอ้ยอีเวนต์ไอไฮด้าเกิดนะอีเวนต์ SK เกิดนะครับก็จะขึ้นไว้ข้างบนเลยนะครับแต่มันอาจจะไม่ได้บอกทิศทางว่าตรงไหนนะครับแต่มันจะขึ้นว่าเอ้ยเกิดแล้วนะซึ่งปกติมันจะไม่รู้นะครับปกติถ้าใครที่มี Legacy Post เนี่ยคุณกดหาเอามันจะขึ้นนะครับแต่ใครที่ไม่มีนะครับไม่จะไม่มีแจ้งเตือนอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าตรงไหนด้วยเองนะครับต้องตามแอร์ไลน์เอานะครับมีเตือนแล้วนะครับว่าเกิดแล้วนะครับแต่ไม่ได้บอกจุดว่าตรงไหนนะฮะโอเคนะครับแล้วก็โกชิปนะครับไอ้เจ้าเรืออีเวนต์เนี่ยนะครับเรือผีสิงอีเวนต์เนี่ยนะครับจากที่มันเกิดนะครับ4ชั่วโมงนะครับตอนนี้กลายเป็น1ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับผมแหมเรียกได้ว่าดีมากเลยนะครับจาก4ชั่วโมงนะครับกลายเป็น1ชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งโอกาสเกิดมันจะมากขึ้นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีแล้วก็เจ้าฮาเลนะครับเจ้าฮาเลนะครับปรับโอกาสเกิดนะครับจาก2ชั่วโมงนะครับเป็น1ชั่วโมงแล้วนั่นเองนะครับก็คือเกิดไวขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เจ้าฮาเลนะครับกับเรือผีแม่งเกิดพร้อมกันด้วยเองนะครับแหมถ้าใครที่อยากจะหาเจ้าฮาเลหรืออยากหาเรือผีนะครับเจ้าฮาเลกับเรือผีเกิดพร้อมกันนะครับ1ชั่วโมงนะครับบอกเลยว่าโคตรบันเทิงนะครับตอนที่ผมเล่นเนี่ยได้เรียกว่ามันเกิดพร้อมกันเลยนะครับ2อีเวนต์เกิดพร้อมกันเลยโคตรดีนะครับแล้วก็ในเซิร์ฟ V ก็ปรับแล้วเหมือนกันนะครับในเซิร์ฟ V ก็เกิดพร้อมกันเลยนะครับในเซิร์ฟ V ก็เกิดเหมือนในเซิร์ฟปกติเลยนะครับก็คือเจ้าฮาเลนะครับเกิดเป็น1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เรือผีเกิดเป็น1ชั่วโมงแล้วนั่นเองครับถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะสำหรับคนที่มีเซิร์ฟ V โอเคนะครับแล้วก็ตรงที่ซื้อผลแบ็คมาร์เก็ตนะครับหรือว่าตรงที่ซื้อผลเนี่ยก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับจากที่รีคูดาวน์นะครับจาก3ชั่วโมงนะครับกลายเป็น6ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเพิ่มโอกาสสำหรับคนที่จะซื้อผลมากขึ้นนั่นเองนะครับก็คือจากที่มันรีร้านค้าจาก3ชั่วโมงนะครับเพิ่มเป็น6ชั่วโมงนั่นเองนะครับแล้วก็ระดับแรกนะครับระดับแรกก็คือคุณจะต้องแบบว่ามีเจมนะครับ5เจมนะครับผมก็คือเขาคอนฟิกไว้เลยนะว่าระดับแรกเนี่ยคุณต้องเสีย5เจมนะครับกับเงินอีกจำนวนหนึ่งนะครับผมก็คือระดับแรกจะเสียแค่5เจมนะฮะส่วนผลระดับอีพิกนะครับจะเสียทั้งหมดนะครับ10เจมนะครับผมกับเงินที่มันตั้งไว้นั่นเองนะครับผมส่วนลีเจนดารี่นะครับพวกผลโดดราก้อนฟีนิกซ์นะครับจะเสียทั้งหมดนะครับ25เจมนั่นเองนะครับผมนะฮะแล้วก็พร้อมกับเงินในผลปีศาจนะครับที่มันจะให้คุณซื้อนะฮะซึ่งมันจะแบ่งเป็นลำดับเลยนะครับผมว่า5 10แล้วก็25เองนะครับตามลำดับผลนะครับแรอีพิกแล้วก็ลีเจนดารี่นั่นเองนะส่วนพวกคอมมอนกับอันคอมมอนเนี่ยนะครับจะใช้เงินซื้ออย่างเดียวนะครับไม่ได้ใช้เจมนะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นผลระดับที่ไม่ค่อยดีนะครับก็จะใช้เงินซื้ออย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับซึ่งอัปเดตฮาโลวีนนะครับอีเวนต์ก็จะมีมาเท่านี้นะครับสำหรับ King Legacy อาจจะมีบางอย่างที่ผมไม่ได้เอามาพูดนะครับเพราะว่ามันมีแบบซิสเต็มบางอย่างที่มันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับส่วนมากก็จะมีมาเท่านี้แหละนะคุณผู้ชมนะสำหรับอีเวนต์นี้เนาะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตทุกคนลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีผมบ๊ายบายเจอกันครับ